ดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาที่แปลงปลูกนะฮะกัญชงกัญชานะครับซึ่งผมได้ช่วยในการเซตอัพให้กับทางเพื่อนนะครับก็มาดูความคืบหน้าของการทำพื้นที่ว่าตอนนี้พื้นที่หน้างานเนี่ยทำไปถึงไหนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูว่าทางพื้นที่เนี่ยเขาทำยังไงนะครับแล้วก็เขาเตรียมความพร้อมมายังไงบ้างเราก็จะได้ดูกันทีละจุดทีละจุดนะครับเดี๋ยวผมจะหันกล้องไปก่อนนะนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้ทางหน้างานนะครับเขาก็ได้เตรียมตัวของตัวกำแพงนะครับรั้วกำแพงที่นี่เขาทำรั้วกำแพงเป็นแบบสองชั้นชั้นล่างเป็นตัวอิฐนะครับฉาบนะครับส่วนชั้นบนเนี่ยเป็นตะข่ายแรงดึงนะครับพร้อมด้วยลวดหนามนะครับด้านบนสุดก็ดีไซน์ไว้ว่าต้องไม่ต่ำกว่า 2.5 เมตรนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับอันนี้คือความคืบหน้าของหน้างานก็จะทำต่อไปก็คือออฟฟิศนะครับแล้วก็ที่รวบรวมนะครับผลผลิตหรือโรงตากนะครับแล้วก็ตัวโรงเพาะเมล็ดอนุบาลต้นอ่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในแต่ละส่วนพื้นที่ตรงนี้ประมาณ1ไร่ครึ่งนะครับท่านที่มีพื้นที่ไม่เยอะมากนะครับ1ไร่ครึ่งท่านก็สามารถที่จะเริ่มดำเนินการนะฮะขอปลูกกัญชงหรือกัญชาได้นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปทำความร่วมมือกับใครนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในรายละเอียดเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเยี่ยมชมนะครับในส่วนที่เราได้วางแปลนไว้ว่าส่วนไหนเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนตรงนี้นะครับเป็นส่วนของสำนักงานนะครับแล้วก็ส่วนของรักษาความปลอดภัยนะครับที่จะควบคุมหรือดูแลนะครับแปลงปลูกกัญชงหรือกัญชานี้นะครับในส่วนตรงนี้คือประตูทางเข้าใหญ่ที่สามารถที่จะนำรถเข้าไปได้นะครับประตูนี้จะไม่เปิดนะครับจะปิดไว้แล้วก็เราจะมีประตูเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะให้บุคคลที่จะเข้าไปทำงานเข้าไปได้นะครับแต่ส่วนประตูใหญ่นั้นน่ะเราก็จะใช้การล็อกไว้ตลอดเวลานะครับพร้อมด้วยตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับตัวประตูเล็กเราก็จะมีตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับเพื่อจะรองรับนะครับตามกฎระเบียบของทางผู้ให้อนุญาตหรือถึงคือทางอย.นะครับแล้วก็ตัวพื้นที่ภายในนะครับพื้นที่ภายในก็นะฮะเราได้ปรับพื้นไว้นะครับค่อนข้างจะเรียบนะครับนะครับเราสามารถที่จะทำเป็นแบบปลูกแบบ outdoor นะครับหรือทำโรงเรือนก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับแต่ในรอบแรกเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้ทำเป็นแบบนอกโรงเรือนก่อนถ้าเรายังไม่มีทุนนะครับซึ่งทางผู้รับซื้อช่อดอกนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชงหรือกัญชานะครับเขาก็ไม่ได้กำหนดให้เราอย.ก็ไม่ได้เป็นคนกำหนดให้เราว่าเราจะปลูกแบบนอกอาคารหรือในอาคารนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับแล้วก็แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องทำให้ปลอดสารเคมีนะครับเท่านั้นนะครับก็มาดูความคืบหน้าพามาดูความคืบหน้าของโครงการนะครับซึ่งตอนนี้เรารออย่างเดียวก็คือช่างจะเข้ามาทำเรื่องของตัวโรงเพาะเมล็ดกับโรงอบโรงบ่มให้เรียบร้อยนะครับก็เป็นพื้นที่สวยนะครับพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะครับเริ่มต้นได้ที่นะครับประมาณสักไม่ต่ำกว่า 1,000 ต้นนะครับไม่ต่ำกว่า 1,000 ต้นก่อนนะครับสำหรับนอกโรงเรือนนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับบางท่านบอกโอ้ต้องมีเงินทุนเป็นหลายๆล้านที่จะทำธุรกิจกัญชงกัญชาได้แต่จริงๆแล้วถ้าเรามีการวางแผนนะครับที่ดีแล้วก็เรารู้ว่าจะทำอย่างไรนะครับก็ไม่ต้องใช้เงินทุนมากขนาดนั้นเป็นห่วงนะฮะเป็นห่วงเพื่อนๆที่บางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะมีความเชื่อว่านะครับการปลูกกัญชงหรือกัญชาเนี่ยต้องปลูกในโรงเรือนเท่านั้นนะครับปลูกนอกโรงเรือนเนี่ยจะไม่ได้ผลผลิตที่ดีเท่าที่ควรนะครับเราไม่เคยปลูกมาก่อนนะครับในครั้งแรกเนี่ยนะครับคิดแบบคนที่กลัวหน่อยก็คือลงทุนให้น้อยหน่อยนะครับก็ปลูกนอกโรงเรือนไปก่อนก็ได้นะครับเพื่อเราจะได้มีความรู้พอเรามีป
ประสบการณ์เรามีเงินทุนเพิ่มนะครับเราก็สามารถทำต่อในโรงเรือนได้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรนะครับขอให้มีเงินอย่างเดียวนะครับก็ผมพามาดูวันนี้เพื่อจะอัปเดตนะครับวันนี้ที่ผมพามาดูเพื่อจะอัปเดตเรื่องของตัวโปรเจกต์ที่เราได้ช่วยเหลือในการที่จะเซตอัพนะฮะระบบขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวพื้นที่นะครับเรื่องของการทำ MOU นะครับเรื่องของการซื้อขายเมล็ดและช่อดอกนะครับแล้วก็เรื่องของการแปรรูปนะครับทีนี้ถ้าท่านที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้นะครับก่อนก็สามารถที่จะมาอบรมกับเราได้นะครับเพราะว่าเราเองเราก็มีการอบรมอยู่นะเป็นเนืองๆนะครับก็ท่านที่จะ เริ่มทำเนี่ยท่านควรจะเรียนรู้นะฮะหลายๆที่นะครับเพื่อจะให้เกิดความมีความชำนาญในเรื่องของความรู้นะครับแล้วก็ไม่ผิดพลาดมากนะครับเราจะได้ขาดทุนน้อยนะครับหรือเราจะได้เสมอตัวนะฮะอย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้จะมีกำไรมากมายเลยในรอบแรกนะครับเพราะเราไม่เคยทำมันมาก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เราเพิ่งเริ่มทำมันนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะมาอบรมก็เข้ามาถามกันนะครับว่าจะมีการเปิดอบรมสัมมนากันเมื่อไหร่นะครับเราก็ทำเป็นแบบ2อย่างแบบออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็แบบออฟไลน์ก็แล้วแต่คนไหนสะดวกจะเรียนแบบออนไลน์หรือจะเรียนแบบออฟไลน์ก็สามารถที่จะทำได้นะครับท่านก็สามารถที่จะโทรเข้ามาหรืออินบ็อกซ์เข้ามาถามนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้ข้อมูลนะครับที่เป็นจริงแล้วก็ทำจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านจะได้ประหยัดเงินนะครับในการที่จะทำนะครับในการเริ่มต้นแล้วก็มีเส้นที่เป็นทางเดินที่ไม่สะเปะสะปะนะครับในการที่มีเพื่อนในการที่จะมีกลุ่มในการที่จะมีคนที่คอยแนะนำนะครับมันก็จะดีกว่าในการที่เราจะไปทำเองโดยสะเปะสะปะนะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อคิดนะครับเพราะว่าเราเองเราก็เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้มาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลผลิตในเรื่องของตัวอื่นนะฮะถ้าสมมุติว่าเราปลูกอย่างเดียวนะเก่งปลูกนะฮะแต่ว่าไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่รู้จะทำอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับก็ทำให้หลายคนนะครับที่ทำพืชผลทางการเกษตรตัวอื่นเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกผลผลิตที่ออกมาเยอะแต่ไม่สามารถจะขายได้นะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับของเราก็มีการอบรมเรื่องของการปลูกพืช3กอนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชงกัญชากระท่อมนะครับแต่ว่าเราเน้นว่าปลูกเพื่อทำเป็นยานะฮะผลิตภัณฑ์ยาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยลงมาสู่ระดับอาหารและเครื่องดื่มนะครับต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านสนใจเรื่องพืช3กอก็สามารถมาเรียนรู้กันได้นะครับอันนี้ก็พามาดูพื้นที่จริงๆอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนแล้วก็ไว้พบกันในพื้นที่ต่อไปในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ